เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นข่าวของทางอุบามยองนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักของทางอาร์เซนอลอีกแล้วครับข่าวนี้รายงานออกมาช่วงเวลาตีสามนี่ครับทางสกายสปอร์ตได้รายงานออกมานะครับซึ่งผมกำลังจะนอนพอดีแหละผมไปเปิดเจอนะครับก็เลยขออัดคลิปไว้หน่อยนะครับซึ่งผมต้องบอกเวลาไว้ก่อนก็คือข่าวออกมาตีสามนะนะครับของวันที่25เดือน1 2561นะครับก็บางคลิปอาจจะแบบลืมบอกเวลาก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าให้ติดตามกันดีๆแล้วกันว่าผมอัพช่วงไหนอะไรเวลาไหนนะครับจะได้เวลาคาดเคลื่อนจะได้แบบเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าทางสโมสรบอสเซียดอร์ทมุนด์นี่ครับได้ปฏิเสธข้อเสนอจำนวนเงิน50ล้านปอนด์นะครับที่ทางอาร์เซนอลเนี่ยยื่นเข้ามานะครับเพื่อขอซื้อตัวอุบามยองไปร่วมทีมนะครับคือก่อนหน้านี้ผมก็เคยบอกไว้แล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องยากนะฮะสกายบอร์ดก็รายงานออกมาเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับเดลอุบามยองซึ่งมันคงไม่ได้บทสรุปภายใน 2-3 วันนี้หรอกนะครับเพราะงั้นแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยต้องใจเย็นๆกันนิดหนึ่งครับอยากเห็นอูบามยองนะครับอยากได้อูบามยองเข้าร่วมทีมเนี่ยนะครับต้องใจเย็นๆกันนิดหนึ่งและผมคิดว่าอาร์เซนอลก็ต้องสู้ต่อไปแหละนะครับเพราะว่าเขาถึงขั้นที่ส่งตัวแทนของสโมสรไปบอร์เซียดอร์ทมุนด์ถึง2คนด้วยกันนะครับเพื่อไปปิดเดลอูบามยองให้ได้นะครับซึ่งดูแล้วอาร์เซนอลก็ค่อนข้างที่จะจริงจังเกี่ยวกับเดลนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าข้อเสนอที่อาร์เซนอลยื่นไปอ่ะมันยังไม่โดนใจบอร์เซียดอร์ทมุนด์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแน่นอนครับคืออูบามยองเนี่ยเป็นคีย์แมนของบอร์เซียดอร์ทมุนด์มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับการที่เขาเสียคีย์แมนเนี่ยเขาก็ต้องการข้อเสนอสุดพิเศษอ่ะนะครับซึ่งผมคิดว่าอาร์เซนอลต้องแบบฝืนใจหรือว่ากั้นใจยื่นข้อเสนอแบบพิเศษให้กับบอร์เซียดอร์ทมุนด์หน่อยนะครับเอาแบบปฏิเสธได้ยากเลยอ่ะนะครับเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธได้ยากไปเลยนะครับยื่นไปเลยครับ 70-80 ล้านปอนด์เอาไปเลยนะครับสู้ๆหน่อยนะครับผมคิดว่าซื้อมายังไงก็คุ้มแล้วก็เรื่องนิสัยเนี่ยนะครับที่ออกมาที่มีข่าวมาว่าอุบามยองมีเรื่องวินัยเนี่ยระเบียบวินัยเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้ตัดไปได้เลยละนะครับเพราะว่าอาร์เซนเวนเกอร์เขาบอกแล้วว่าเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยสำหรับอุบามยองเขาคิดว่าไม่มีปัญหานะครับสำหรับอาร์เซนเวนเกอร์ให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วผมคิดว่าอ่ะถ้าเวนเกอร์บอกว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยผมคิดว่าอาร์เซนเวนเกอร์ต้องสู้แหละต้องสู้เอานักเตะคนนี้มาให้ได้นะครับคือฝีเท้าเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็โอเคผมยอมรับเลยว่าผมก็เชียร์อาร์เซนอลให้จัดการคว้าตัวบอมยองมาเริ่มทีไม่ได้ด้วยนะนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามข่าวให้บ่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับบอมยองนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ